พี่จะไปกดดันเขามากเลยครับรับสารภาพเถอะนะถ้ารับสารภาพตอนเนี้ยศาลท่านอาจจะปราณีก็ได้เนี่ยเนี่ยพี่ดูดิผมดูจากสถานการณ์แล้วนะอีกไม่นานมันก็คงรับสารภาพแล้วอ่ะพี5 4 3ผมเป็นคนฆ่าเองครับอ่ะผมขอโทษผมเป็นคนฆ่าเธอเองรับสารภาพก็ดีแล้วล่ะโอเคแค่นี้แหละเออจะได้ไม่เสียเวลาไปครับแบบนี้ใครได้ลูกอมอ่ะพี่จะเอากันแล้วกันมึงเฮ้ยจะไปไหนเนี่ยคุณธนวะเฮ้ยไอ้น้องเฮ้ยน้องไปไหนเนี่ยเฮ้ยเปิดประตูไปเฮ้ยเข้าไปทำไมอ่ะเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอ่ะทำไมภาพหายอ่ะคุณธันวาเขาบิดกล้องแล้วก็ปิดไมค์จากข้างในครับเฮ้ยเป็นไงมึงคุยอะไรกันอะฮะมึงคุยอะไรบ้างวะไม่รู้เลยพี่เขาปิดกล้องไปแล้วอะอ้าวแล้วเสียงอะเสียงของเขาปิดไปด้วยเอ้าเฮ้ยแล้วนี่ยังบันทึกอยู่ปะเนี่ยมันบันทึกพี่เดี๋ยวเขาบิดกล้องไปแล้วไงคุณยอมรับสารภาพทำไมคุณไม่ได้ตั้งใจฆ่าเขาไม่ใช่หรอเจตนาฆ่ากับไม่เจตนามีโทษต่างกันมากเลยนะผู้หญิงคนนั้นบีบบังคับอะไรกับคุณเปล่าครับฉันอยากได้เงินเพิ่มพูดมาเถอะถ้าแกไม่เอาเงินให้ฉันฉันจะบอกความลับให้ทุกคนรู้แกติดคุกใช่ป่ะออกมาดิสักช้อนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่กูไม่มีให้มึงอีกแล้วมึงสองคนตายปีกอีปีกอยู่เนื้อไอ้ดุเฮ้ยเฮ้ยมันบีบบังคับให้ผมทำเธอแบล็กเมย์คุณเพราะรู้ว่าคุณรับจ้างเอาศพไปทิ้งในทะเลใช่ไหม
อยากบอกว่าฉันนั้นรักเธอเท่าไรบอกว่าฉันคิดถึงเธอแทบอยากบอกว่าฉัน